นี่ใครเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยนี่มันช็อตโน้ตใครละเนี่ยเอ๊ของใครละเนี่ยเดี๋ยวนะมันเขียนว่าสุขสันต์วันเกิดนะโปโปขอให้เธอมีความสุขแล้วขอให้เธอเจอนัวคู่ของเธอไวๆฮะเฮ้อลูกจิตปะเนี่ยนี่มีใครอยู่แถวนี้ป่าวะอย่ามาเล่นตลกอะไรกับเราแบบนี้นะเฮ้ยน่ากลัวจังเฮ้ยเอาไปทิ้งดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะโปโปนี่เธอจะเอาไปทิ้งไม่ได้นะโป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 เดี๋ยวเฮ้ยมีโรคจิตอยู่ในโรงเรียนเราด้วยเหรอเนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะอย่าให้รู้นะว่าเป็นใครจะเล่นให้เลยคอยดูสิไอ้โรคจิตเอ้ยเฮ้ยนี่โป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 เฮ้ยฮะอะไรอ่ะใครเรียกอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยอ่ะอยู่ไหนเนี่ยฮะอ้าวนายอะไรของนายเนี่ยฮะนี่ปอปอคือว่าเธอทิ้งกระดาษอันนั้นไปหรอกระดาษอะไรของนายอ่ะฮะคืออะไรหรออ้าวก็กระดาษกระดาษที่เธอดึงออกมาจากล็อกเกอร์เมื่อกี้นี้อ่ะคือว่าฉันเห็นเธอดึงออกมาแล้วเธอก็บอกว่าจะไปทิ้งขยะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นของนายอ่ะนี่นายจริงๆหรอเหมือนโรคจิตมากๆเลยอ่ะคือว่าคือก็ไม่เจอเป็นของฉันหรอกนะแต่ว่าแต่ฉันไม่ใช่ของฉันคือว่าเพื่อนฉันฝากมาแปะไว้ที่ล็อกเกอร์ของเธออ่ะฉันไม่เขียนอะไรบ้าๆแบบนั้นหรอกโปโปจริงป้าว่ะมันไม่ใช่ของนายจริงๆใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดเป็นของนายแล้วก็ฉันคงกลัวนายหน้าดูเลยอ่ะเพราะฉันไม่ชอบผู้ชายแบบนี้มันดูน่ากลัวคือว่ามันไม่ใช่ของฉันนะคือว่าเพื่อนฉันฝากมาคือว่ามีเพื่อนฉันคนนึงแอบชอบเธออ่ะก็เดี๋ยวฉันจะบอกให้นะว่าเพื่อนคนนั้นเป็นใครนะไม่ต้องบอกหรอกฉันไม่อยากรู้อ่ะฉันไปแล้วนะฉันจะกลับหอแล้วอ่ะมืดแล้วด้วยไว้เจอกันใหม่นะไปแหละโปโปก็ฉันไม่กล้าบอกกับเธอนี่นะว่าฉันเป็นคนเขียนน่ะฉันกลัวว่าเธอจะหาว่าฉันโรคจิตเราไม่น่าเขียนแบบนั้นไปเลยอ่ะขอให้เจอเนื้อคู่โอ้ยแค่อวยพรวันเกิดอย่างเดียวก็ได้เดี๋ยวนะนี่เราลืมถามชื่อของคนนั้นอีกแล้วเหรอเนี่ยแล้วจะรู้ไหมเนี่ยว่าเขาชื่ออะไรช่างเถอะไปนอนดีกว่าเข้าห้องดีกว่าเดี๋ยวนะโฮ้ยนี่เราลืมเอากุญแจห้องออกมาอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยให้ตายเหอะทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยเบื่อตัวเองชะมัดเลยอ่ะแล้วแบบนี้จะไปนอนที่ไหนอ่ะให้ตายเหอะฉันจะไปนอนที่ไหนแล้วเนี่ยลา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 เอ้าเฮ้ยนั่นมันโปโปนี่น่ะมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยโปเธอทำอะไรของเธออ่ะทำไมมายืนหน้าเฝ้าอยู่ตรงหน้าห้องกับเธอแบบเนี้ยคือพี่มิล่าคะคือว่าหนูจะบอกว่าหนูลืมกุญแจไว้ในห้องของตัวเองอะค่ะแล้วหนูอ่ะก็เข้าห้องของตัวเองไม่ได้หนูไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะพี่มิล่าพอจะมีทางช่วยหนูไหมคะหรือว่ามีกุญแจสำรองหรือเปล่าว่าโอ้ยตายแล้วโปฉันไม่มีกุญแจสำรองให้เธอหรอกนะให้ตายเถอะแล้วนี่เธอไปขอยามหรือว่านิติบุคคลที่อยู่ในหอพักนี้หรือยังอ่ะยังอะค่ะพี่มิล่าหนูยังไม่ได้ขอเลยอ่ะอีกอย่างคือหนูไม่รู้ด้วยอ่ะว่าจะยังไงอ่ะอยู่ตรงไหนคะเนี่ยนิติบุคคลงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้เธอเนี่ยไปนอนที่ห้องของฉันก่อนละกันในห้องนั้นน่ะมีลาเบลอยู่ด้วยเธอก็นอนตรงเตียงฉันไปก่อนละกันนะเพราะว่าคืนนี้ฉันคงไม่อยู่ห้องอ่ะก็จะมีลาเบลอยู่คนเดียวเธอเนี่ยก็จะได้เฝ้าไข้ลาเบลด้วยเพราะว่าตอนนี้ลาเบลไม่สบายอ๋อตอนนี้พี่ลาเบลไม่สบายเหรอคะใช่งั้นเธอก็ไปนอนห้องฉันก่อนละกันนะได้ค่ะพี่มิล่าขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่พี่เหมือนมาชุบชีวิตหนูเลยนะคะงั้นหนูไปก่อนนะคะอ้าวนี่เธอรู้จักห้อง
ฉันเหรอเนี่ยเอ๊ะอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะการที่เราเข้าไปนอนในห้องของเรามันเหมือนชุบชีวิตเลยเหรออะไรของเธอเนี่ยโปโป นี่ลาเบลเธอเป็นยังไงบ้างอ่ะสบายดีไหมอ่ะตอนนี้ฉันพาคนรู้จักเธอมาหาน่ะหรือว่าพาน้องสาวเธอมาหานั่นเองอ้าวเดี๋ยวนะโปโปนี่นาโปโปนี่เธอมาได้ไงเนี่ยคือว่าหนูเข้าห้องตัวเองไม่ได้ค่ะพี่ลาเบลหนูก็เลยมาขออาศัยอยู่ห้องพี่มิล่ากับพี่ลาเบลสักพักนะคะขอบคุณพี่มิล่ามากๆเลยหนูขออาศัยอยู่สักพักนะโหยดีจังเลยอ่ะมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วนี่ลาเบลงั้นฉันเนี่ยขอไปเที่ยวก่อนนะเธอก็อยู่กับโปโปไปก่อนละกันนะใช่สิมิล่าเธอชอบทิ้งฉันอยู่แล้วนี่ฉันไม่ได้ทิ้งเธอนะลาเบลฉันก็แค่ไปแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวนั้นะเดี๋ยวฉันมาฉันแค่ไปเที่ยวกับแฟนฉันแป๊บนึงอ่ะหืมอะไรนะนี่เธอมีแฟนแล้วหรอฮะมิล่าก็ไม่มีหรอกแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ชายในสต๊อกของฉันเอาแหละเดี๋ยวฉันมาฉันไปแหละนี่โปโปเธออยู่เนี่ยเธอก็ดูแลลาเบลดีๆด้วยล่ะได้ค่ะพี่มิล่าหนูจะดูแลให้พี่ลาเบลหายป่วยเลยค่ะงั้นฉันไปก่อนละกันนะส่วนเธอจะจัดแจงอะไรให้กับลาเบลก็แล้วแต่เธอละกันคืนนี้ก็นอนนี่ไปก่อนเดี๋ยวฉันมาโอเคไหมโอเคค่ะพี่มิล่าเดี๋ยวหนูดูพี่ลาเบลเองค่ะดีมากๆแม่เธอนี่นะเหมาะที่จะเป็นน้องสาวลาเบลจริงๆเลยเนี่ยงั้นฉันไปแล้วนะบ๊ายบายจ้าพี่ลาเบลคะมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะตอนนี้หรอไม่มีอะไรหรอกนะโปโปตอนเนี้ยฉันอยากนอนอ่ะเธอก็หาอะไรทําไปก่อนละกันนะฉันขอนอนก่อนละกันไม่ไหวแล้วอ่ะใครไม่ยอมหายสักทีพี่ลาเบลน่าสงสารจังเลยนะคะนี่หนูมียาตัวนึงที่แบบว่ากินแล้วหายได้เลยนะคะยาอะไรของเธอเดี๋ยวหนูเอามาให้นะเอ๊ะแต่หนูก็ลืมไปว่ายานั้นมันอยู่ในห้องของหนูนี่นางั้นพี่ลาเบลคงอดแล้วล่ะค่ะ อะไรของเธอเนี่ยโปโปเธอนี่นะชอบทำให้ฉันยิ้มได้ทุกทีเลยนะค่ะคือหนูก็หลงลืมแบบนี้ล่ะค่ะไม่งั้นหนูจะลืมกุญแจหรอคะนั่นสินะเธอนี่ขอบคุณนะที่ทำให้ฉันหัวเราะได้ในวันหนึ่งเนี่ยฉันนะปวดหัวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยงั้นฉันขอนอนก่อนนะเธอจะทำอะไรก็ทำนะโปโปได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปหากวาดห้องแล้วก็ทำความสะอาดห้องให้นะคะอ๋อได้จ้าไปละค่ะทำอะไรก่อนดีนะโหยโปโปเธอนี่ขยันจริงๆเลยจะทำอะไรให้โปโปดีนะในวันเกิดของโปโปคิดสิเฮ้ยตอนนี้เรามีเค้กนี่นะใช่ที่โรงเรียนของเรามีสอนทำเค้กแล้วนี่เพราะฉะนั้นเราทำเค้กดีกว่าแล้วเค้กต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างล่ะเนี่ยในตู้เย็นจะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเราก็ทำเค้กไม่เป็นแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงเดี๋ยวต้องทำยังไงบ้างล่ะเนี่ยแต่ว่ามันก็มีของเยอะมากๆเลยอ่ะเอาเค้กแบบไหนดีล่ะเนี่ยแบบไหนดีอ่ะเอาแบบว่าเป็นเค้กชั้นๆดีกว่านะได้มาแล้วเป็นเค้กชั้นๆแฮ่ฉันจะทำเค้กชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นโตๆให้เธอเลยนะโปโปแล้วทำยังไงต่อไปล่ะเนี่ยเค้กวานิลาอย่างนั้นเหรองั้นเราก็ต้องเลือกอันสีขาวๆใช่ไหมเนี่ยโอ้ยโอเคได้แล้วต้องเป็นเนื้อเค้กวานิลาโอเคได้แล้วเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อไปล่ะเนี่ยขั้นตอนที่3ต้องเอามาอบใช่ไหมอ่ะเฮ้ยโอ้จริงๆด้วยนี่คือเตาอบฮะโอเคอบแล้วเรียบร้อยโอ้กลายเป็นก้อนๆแบบนี้เหรอเนี่ยเจ๋งจะมัดเลยอ่ะเฮ้ยแล้วไงต่อละเนี่ยหรือว่าเราต้องไปใส่ท็อปปิ้งเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยทำยังไงต่ออ่ะ
จะกินได้ไหมเนี่ยเอารสอะไรให้กับโปโปดีนะเนี่ยเรานึกไม่ออกจริงๆว่าโปโปชอบรสอะไรอ่ะเอารสอะไรดีล่ะเนี่ยเอาเป็นสตรอเบอรี่แล้วกันนะสตรอเบอรี่โอ้โหเครื่องจักรนี่มันไฮโซจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหสตรอเบอรี่โอ้โหพ่นใหญ่เลยรับรองโปโปต้องชอบแน่ๆเลยฮะเสร็จแล้วอ้าวทำไมสตรอเบอรี่กลายเป็นสีขาวเฉยเลยอะ huh? อะไรกันเนี่ยช่างเถอะต่อไปเราก็จะมาใส่ท็อปปิ้งดีกว่าโปโปชอบท็อปปิ้งอะไรอีกล่ะเนี่ยแต่ก็อย่างว่าล่ะนะเราก็ให้เป็นของขวัญวันเกิดโป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 คงไม่ว่าอะไรหรอกว่าเราจะให้อะไรก็แล้วแต่โปโปคงจะชอบหมดทุกอย่างละมั้งปักเป็นเทียนวันเกิดก็พอมั้งเพราะเราไม่รู้ว่าโปโปจะชอบหน้าอะไรเสร็จแล้วเค้กวันเกิดของฉันโปโปฉันว่าเธอต้องชอบเค้กวันเกิดของฉันแน่ๆเลยว่าแต่โปโปอยู่ไหนเนี่ยรอตั้งนานแล้ววันนี้ไม่มาเรียนหรือไงอ่ะแบบนี้เค้กฉันก็ไม่ได้ให้โปโปสิเนี่ยเสียดายจังทำยังไงดีอ่ะเฮ้ยนั่นโปโปเดินมาแล้วโปโปเฮ้ยนี่โปโปเดินมาแล้วอ่ะอ้าวโปโปไปไหนอ่ะโปโปฉันจดรวบรวมความกล้าแล้วก็ให้เค้กวันเกิดกับเธอนะโปโปฉันเอาเค้กวันเกิดของฉันมาให้อันนี้ฉันทำเองเลยนะฮะนี่เธอทำเค้กวันเกิดมาให้ฉันอย่างนั้นเหรอคือใช่แล้วโปโปฉันทำกับมือฉันเลยนะเนี่ยคือว่าฉันรู้มาว่าวันนี้เป็นวันเกิดเธอนี่นายรู้ได้ยังไงอะว่าวันนี้เป็นวันเกิดฉันน่ะทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะก็คือเพื่อนฉันบอกมาเพื่อนคนที่ชอบเธอบอกฉันมาว่าเธอเกิดวันนี้โหเพื่อนนายคนที่เอากระดาษโน้ตมาแปะตรงร็อกเกอร์ฉันอย่างนั้นหรอใช่คือว่าคนนั้นแหละบอกฉันมาแล้วฉันก็ให้เค้กกับเธอในฐานะเพื่อนคนนึงอ่ะฉันก็เลยทำเค้กมาให้เธอโดยเฉพาะเลยนะโอ้ขอบใจมากๆเลยอ่ะเฮ้ยขอบใจจริงๆนะโหหน่อยแน่หน่อยแน่หน่อยแน่นี่ในโปโปเอ้ยนี่แกมีแฟนกับเขาด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแกจะมีแฟนกับเขาด้วยเนี่ยคอยดูนะฉันนะจะทำลายความรักของแกเองนี่โปโปรับไปดิฉันทำมาให้เลยนะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะไปกินคืนนี้แล้วกันนะฉันดูแล้วมันดูท่าทางจะน่าอร่อยน่าดูเลยอ่ะอร่อยแน่นอนกินเลยกินเลยเนี่ยนายฮะเนี่ยเค้กเนี้ยฉันขอซื้อต่อได้ไหมฉันอยากได้อ่ะคือว่าพอดีว่าฉันไปทำเค้กมาแต่ว่าฉันก็ทำไม่สำเร็จน่ะนายช่วยเห็นใจฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากซื้อเค้กนี้ต่อจากนายอ่ะนั้นฉันน่ะนะจะไปเลี้ยงฉลองวันสงกรานต์คุณครับคือว่าเค้กนี้มันไม่ได้หรอกครับคือว่าผมเนี่ยให้กับเพื่อนผมแล้วครับเพื่อนผมคือคนนี้ครับที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะครับใช่คือว่านายคนเนี้ยให้เค้กกับฉันแล้วเธอจะมาเอาหรือไงอะฮะมันไม่ได้หรอกนะเสียมารยาทตายเลยนี่ฉันไม่ได้ขอฟรีนะคือว่าฉันขอซื้อมันไม่ได้หรือไงอะฮะคือว่าคงไม่ได้หรอกครับคือว่าผมเอามาให้เพื่อนผมครับแล้วเค้กนี้ผมก็ทำเองกับมือด้วยครับจะให้ไม่ให้ไม่อะครับจะให้ไม่ให้เอ้ยคุณครับเอาเค้กผมมานะครับเค้กเนี้ยมันเป็นของผมทำเองกับมือนะครับแล้วผมก็ให้เพื่อนผมอะคุณเอามานะฉันไม่ให้หรอกอยากได้ใช่ไหมได้งั้นเธอก็ไปเอาที่หน้าโปโปก็แล้วกันนะฮะคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงอะนี่เนี่ยเฮ้ยโปโปเธอหน้าเธอคุณอยากมีเรื่องกับผมใช่ไหมได้เลยนี่คุณทำเพื่อนผมขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยนี่
นายไม่ต้องไปอะไรกับเขาหรอกทำไมล่ะโป๊ะโป๊ะก็ดูสิมันปาเค้กใส่หน้าเธอเปื้อนไปหมดเลยเนี่ยดูสิหน้าเธอตอนมีเค้กอยู่บนหน้าน่ะนะมันสวยมากๆไงนะโป๊ะโป๊ะสวยก็ตอนที่เธอเนี่ยหน้าตาธรรมดาอีกเน่คนมันจะมากเกินไปแล้วนะมาทำหน้าเพื่อนผมเปิดขนาดนี้แล้วอ่ะไปเลยจะไปไหนก็ไปเลยฉันไม่อยู่ให้เมื่อยหรอกนี่โปโปถ้าเธอจะมาเอาคืนฉันนะก็มาเอาคืนได้เลยนะฉันไม่สนหรอกนะฉันไปดีกว่าเสียเวลาได้แกล้งคนสะใจแล้วเฮ้ยตายเหอะยายนั่นเนี่ยมันโรคจิตชะมัดเลยอ่ะโอ้ยน่าเบื่อชะมัดเลยเนี่ยต้องมาเรียนวิชาห้องสมุดฉันจะโดดเรียนดีมั้ยเนี่ยแล้วยายเอแคร์ก็ไม่มาเรียนด้วยเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้สงสัยไปติดผู้ชายยายมอลลี่เธอคิดว่าฉันจะยอมเธอง่ายๆอย่างนั้นเหรอได้งั้นเราเจอกันเธอได้เจอดีกับฉันแน่เอาละค่ะก็จบไปอีกตอนนึงแล้วนะคะกับโปโปจอมเอ๋อนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่านะคะชายหนุ่มดัดฟันของเรานะคะได้มาทำเค้กวันเกิดให้กับโปโปนั่นเองนะคะแต่รู้สึกว่าจะมียายมอลลี่นะคะเข้ามาขัดขวางนั่นเองโอ้โหแต่มาปาเค้กใส่โปโปอีกให้ตายเหอะแบบนี้นะคะโปโปของเราเนี่ยจะเอาคืนยังไงในตอนหน้านะคะมาลุ้นกันเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะโปโปจอมเอ๋อขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะพบกับโปโปจอมเอ๋อได้ในทุกวันอาทิตย์นั่นเองนะคะถ้าเกิดชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับโปโปด้วยนะคะวันนี้พี่นิวไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า